นิวส์ราวอัพนาฬิกา5นาทีประชาชนแห่ช่วยงานครัวจิตอาสาประกอบอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ช่วยภารกิจค้นหาทีมหมูป่า13ชีวิต8นาฬิกา19นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในสวนยางพาราจังหวัดยะลาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดตามร่างกายหลายแห่ง1รายคาดเป็นการสร้างสถานการณ์8นาฬิกา38นาทีสื่อสิงคโปร์เผยยอดผู้เสียชีวิตเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มใกล้เกาะสุลาเวซีอินโดนีเซียทะลุ34คนแล้วคาดสาเหตุมาจากการเดินเรือในช่วงที่สภาพอากาศไม่เหมาะสมล่าสุด8นาฬิกา49นาทีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์ถ้ำหลวงวันนี้ฝนตกมากกว่าเมื่อวานเล็กน้อยขนาดเตือน 7-9 กรกฎาคมร่องมรสุมจากเวียดนามพาดผ่านส่งผลฝนตกหนักNews Roundup